สวัสดีค่ะช่างจ่าพาปลูกนะคะเดี๋ยวจ่าจะพาตัดคะน้าค่ะวันนี้คะน้ารอบสองเนี่ยค่ะเขาจะงามกว่ารอบแรกต้นใหญ่กว่ารอบแรกด้วยซ้ำค่ะทั้งที่เดี๋ยวจ่ายังไม่ได้เติมปุ๋ยคอกเลยนะคะเดี๋ยวจ่าตัดรอบที่แล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เริ่มมีหนอนตัวเล็กๆลงนะคะใบเขาจะเริ่มมีหนอนอันนี้ค่ะเห็นไหมเขาพอตอสองเนี่ยค่ะคือแขนงเขาเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดมาอันนี้ก็คือเป็นรอบสองบางต้นก็จะเป็นรอบแรกอย่างเงี้ยรอบแรกค่ะรอบแรกคือเขาไม่โตทีนี้เดี๋ยวจะมาลดน้ำหมักปลาทีหลังแล้วเขาก็เริ่มโตนะคะมันก็จะมีกระสงกระสังอะไรขึ้นเต็มไปหมดเดี๋ยวจะก็ถอนเฉพาะหญ้านะคะกระสังเดี๋ยวจะกินค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปยำค่ะอร่อยดีเดี๋ยวจะชอบนะคะมีประโยชน์เยอะบำรุงกระดูกนะคะนี่ค่ะต้นเขาจะโตนะคะเดี๋ยวจะตัดเมื่อกี้เลือกตัดตรงนี้แหละรอบสองนะคะแขนงรอบสองนะคะต้นเขาก็มีโตมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าใหญ่ค่ะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่ารอบแรกด้วยซ้ำเนี่ยค่ะใบเขียวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นแรกนะคะมันต้นเล็กๆรอบที่แล้วย่าจ๋าก็ลดบำรุงมาให้มันโตก็มีโสมไทยขึ้นเพราะย่าจ๋าปลูกแล้วก็จะมีเมล็ดปนมากับดินนะคะขึ้นเยอะย่าจ๋าก็กินย่าจ๋าก็ไม่ตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะคะน้าตรงโน้นอ่ะเห็นไหมก็เป็นแขนงบ้างต้นใหม่บ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่เป็นแขนงเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นแขนงที่ว่าออกมาแตกมาใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะก็เพิ่งจะตัดไปต้นโตๆเมื่อกี้เนี่ยตัดมาต้นเดียวนะคะต้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็ได้ยอดเดียวแต่นี่พอเขาแตกมาใช่ไหมคะหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่งตัดไปสองแล้วก็สามข้างล่างนะคะ3ถ้าจะตัดอีกรอบหน้ามันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก1เป็นจาก3ต้นจะได้เป็น3ต้นจะได้เป็น6ต้นหรือ5ต้นเพราะว่าอันนี้มันเล็กจะคงยังไม่ตัดค่ะถ้าตัดได้จ๋าก็เอาไปทำกินเองนะคะเอาต้นโตๆไปให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะเนี่ยจากต้นเดียวก็แตกเป็น2ต้นนะคะพอตัดยิ่งแตกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดได้ปุ๋ยคอกเขาจะงามยิ่งกว่านี้เลยค่ะจ๋ายังไม่ได้ลดยังไม่ได้เพิ่มปุ๋ยคอกให้เขาอย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้รู้สึกว่าใบจะมีปัญหาละน่าจะขาดธาตุอาหารละเหลืองขาดไนโตรเจนแล้วค่ะเหลืองแบบนี้ต้องเติมปุ๋ยคอกค่ะเนี่ยค่ะแตกแขนงออกมาจาก1ต้นก็จะได้2ต้นถ้าตัดรอบนี้ก็จะได้เป็น4แตกมาใหม่อีก4ต้นนะคะแล้วจ๋าจะพามาดูเห็นไหมคะประกาศขาวจ๋าเนี่ยค่ะวันนี้น่าจะทำกินค่ะแต่ว่าย่าจ๋าต้องตัดผักไปส่งลูกค้าก่อนจะมีเวลาทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวย่าจ๋าจะตัดไปทำกับข้าวแล้วค่ะต้นใหญ่นะคะตอนนั้นย่าจ๋าที่ย่าจ๋าเคยลงคลิปแล้วที่โดนหอยทากโดนหนอนกินแบบพุนไปหมดเลยค่ะย่าจ๋าก็มาเร่งลดน้ำหมักปลานะคะลดบำรุงเขานะคะบำรุงเขามันก็ได้เกิดขึ้นมาใหญ่อย่างนี้ค่ะน่าปลูกจริงๆค่ะประกาศขาวพันเบาเนี่ยถึงเขาจะไม่ห่อนะคะแต่ข้างในเขาก็เริ่มมีขาวบ้างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราจะให้เขาห่อเราต้องมารวบแล้วเอาเชือกฟางมัดเป็นให้มันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าพันธุ์เขาไม่ห่ออยู่แล้วเนาะเราก็กินแบบนี้แหละค่ะห่อก็ขี้เกียจไปแกะแล้วล้างอยู่ดีแล้วเนาะถ้าแบบนี้กินดีกว่าค่ะจ๋าว่าไม่ต้องกินแบบห่อหรอกกินง่ายด้วย ไม่ต้องไปแกะก้านออกแล้วก็เนี่ยค่ะก็ผักสลัดในร้อยอย่างจ๋าวันนี้ออเดอร์จ๋าไม่กล้ารับเยอะค่ะเขาสั่งมาจองไว้ล่วงหน้า6ถุงเดี๋ยวจ๋าก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะก็มีเหลืออยู่แค่นี้ถ้ามีคนสั่งมาถ้าเกิน6ถุงก็เดี๋ยวจะตัดให้เผื่อเขาด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็พาดูสลัดที่เหลือแล้ววันนี้จะตัดให้หมดแปลงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจ๋าจะได้มาเคลียร์แล้วหมักดินไว้รอนะคะค่ะก็ดูคะน้าภาพรวมๆนะคะคะน้าค่ะประกาศขาวค่ะภาพรวมๆสวยนะคะสวยนะคะเขียวสวยคือเขียวจริงนะคะน้ำหมักปลาขยายด้วยนมสดนะคะเขียวจริงสดจริงค่ะค่ะก็ภาพมุมต้องกว้างนะคะก็ดูแปลงผักแปลงนู้นก็คงไม่มีอนาคตแล้วล่ะค่ะแต่ยายจ๋าเอาต้นหอมมาลงยายจ๋าไม่รื้อออกแต่เอาต้นหอมมาลงเดี๋ยวเอาต้นหอมปลูกไว้แล้วก็เอาเป็นต้นที่เขางอกแล้วมาลงเลยค่ะก็แปลงผักนี้อนาคตไกลอยู่ค่ะสองกระถางเนี่ยสองแปลงเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ที่จะพาปลูกก็พาทัวร์ดูสวนผักดูต้นคะน้าที่ตัดออกตัด
รอบ2นะคะแตกออกมาได้หลายยอดกว่าเดิมนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปของยายจ๋าจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ